สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่22มีนาคม2566ครับกระทรวงกลาโหมของยูเครนรายงานเกิดเหตุระเบิดทำลายขีปนาวุธนำวิถีหลากหลายชนิดของรัสเซียรวมทั้งขีปนาวุธคาลิเบอร์ซึ่งถูกลำเลียงขนส่งมาโดยรถไฟเพื่อจะนำมาเสริมคลังแสงของกองทหารรัสเซียที่ประจำการในทะเลดำบริเวณคาบสมุทรไครเมียทางด้านอีฮอร์ไซซินหัวหน้าคณะบริหารเมืองซานคอยซึ่งได้รับแต่งตั้งจากทางการรัสเซียเปิดเผยว่าเมืองดิซานคอยถูกโจมตีและสาเหตุที่ทำให้ขีปนาวุธจากรัสเซียเกิดระเบิดนั้นเนื่องจากว่าถูกโจมตีด้วยโดรนพร้อมกันหลายลำอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของยูเครนออกแถลงการถึงเหตุร้ายครั้งนี้เพียงว่าเกิดระเบิดทำลายขีปนาวุธจากรัสเซียแต่ไม่ได้ระบุชี้ชัดว่าสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดกันแน่ทางด้านอีฮอร์ไอซินหัวหน้าคณะบริหารเมืองนั้นยังเปิดเผยด้วยว่ามีชายอายุ33ปีรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากว่าเศษซากโดรนตกใส่และเขาได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและตึกหลายหลังเกิดไฟไหม้และโรงไฟฟ้าได้รับความเสียหายแต่ทางด้านเขาไม่ได้ระบุนะครับว่าเป้าหมายทางทหารใดบ้างที่ตกเป็นเป้าโจมตีในครั้งนี้บ้างนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่มีการรายงานความเสียหายของฝักฝั่งรัสเซียก่อนหน้านี้ในพื้นที่ของไครเมียนั้นหลายครั้งนะครับที่เกิดความขัดแย้งและก็พื้นที่ทางทหารถูกดำเนินการในการถูกโจมตีหลายครั้งอย่างเช่นเรื่องของสนามบินของฐานทัพอากาศรัสเซียในไครเมียนั้นก็ถูกโจมตีไปแล้วครั้งหนึ่งรวมถึงบริเวณท่าเรือริมฝั่งทะเลดำบริเวณไครเมียก็ถูกโจมตีซึ่งการโจมตีทั้ง2ครั้งนั้นเนี่ยครับฝากฝั่งของรัสเซียก็บอกว่าเป็นฝีมือของทางด้านยูเครนแต่ว่าทางด้านยูเครนนั้นไม่ได้ออกมามีปฏิกิริยาตอบรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นฝีมือของพวกเขานอกจากนั้นก็มีเหตุการณ์ใหญ่ครั้งหนึ่งนั่นก็คือการระเบิดสะพานที่เชื่อมระหว่างไครเมียกับรัสเซียแผ่นดินใหญ่ซึ่งตรงนั้นเองทำให้ฝากฝั่งของรัสเซียนั้นเนี่ยครับได้เปิดฉากปฏิบัติการทางทหารอย่างหนักหน่วงใส่ยูเครนมาแล้วครั้งนี้ก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าฝากฝั่งรัสเซียนั้นจะมีการดำเนินการอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อขีปนาวุธต่างๆที่กำลังขนส่งเพื่อนำเข้าไปเติมคลังแสงในไครเมียนั้นถูกทำลายอย่างย่อยยับนะครับตามรายงานข่าวซึ่งก็คงจะต้องรอความเคลื่อนไหวและก็ความชัดเจนจากคำแถลงของกระทรวงกลาโหมรัสเซียอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้แต่อย่างใดนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทางอินเทอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องทางอินเทอร์นิวด้วยครับ